สดีค่ะกลับมาพบกับโมโม่อีกเช่นเคยนะคะในรายการเอเชียมอร์นิ่งค่ะหลังจากที่โมโม่พาเพื่อนๆไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครแล้ววันนี้นะคะโมโม่ก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามกันต่อเลยค่ะไปแวะชิมช็อปที่ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวาต่อด้วยตลาดร่มหุบตลาดที่มีรถไฟผ่ากลางตลาดนะคะจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกค่ะแล้ววันนี้เอเชียมอร์นิ่งก็ได้เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆด้วยจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะชีวิตคนเราทุกคนก็เหมือนเส้นทางที่ยาวไกลอยากบอกเธอด้วยหัวใจว่ามีเรื่องดีๆที่รอให้เธอได้เจอทั้งมากมายหากเธอมองออกไปจะพบดินแดนกว้างใหญ่มีภูเขาทะเลต้นไม้สายน้ำและพื้นมหัศจรรย์เมืองไทยจะไกลหรือไกลแค่เพียงได้เริ่มเดินทางออกไปมหัศจรรย์เมืองไทยสิ่งแวดล้อมนั้นรออยู่เธอจะไปกับฉันไหมและเธอจะพบอะไรตลาดร่มหุบหรือตลาดแม่กลองอยู่ในตัวตลาดเทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามมีเอกลักษณ์ที่แปลกไม่เหมือนกับตลาดแห่งไหนคือจะมีรถไฟวิ่งผ่ากลางตลาดเวลารถไฟมาเหล่าพ่อค้าแม่ขายจะรู้กันว่าถึงเวลาที่จะต้องยกของแบกสัมภาระหลบหุบร่มเก็บกันสาดพอรถไฟผ่านไปหันกลับมาอีกทีอย่างกับเล่นมายากลร่มกลางกันสาดบานกระจาดผักสดเข่งปลาทูออกมาตั้งอยู่ที่เดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองค่ะWe'll be right back.
ถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังนะคะของจังหวัดสมุทรสงครามจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่ใช่ที่นี่ตลาดน้ำอัมพวานั่นเองซึ่งวันนี้นะคะพวกเราก็มาถึงที่ตลาดกันที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูค่ะว่ามีร้านอะไรที่เด็ดๆบ้างเดี๋ยวตามโมโมไปดูกันเลยเอาละค่ะตอนนี้เราก็เดินมาสะดุดตานะคะที่ร้านขนมไทยร้านหนึ่งค่ะนี่เลยอันนี้เขาเรียกว่าขนมอะไรนะคะกระทงทองอันนี้สวยมากขนมอะไรเอ่ยผักกาผักกากรองโอ้โหบอกเลยว่าหาทานไม่ได้ง่ายๆแล้วนะคะสำหรับขนมไทยโบราณแบบนี้อันนี้เดี๋ยวต้องเขามีไส้ด้วยเป็นไส้ไก่กับข้าวโพดไว้ทานอุ้ยก็เทใส่กระทงแล้วก็ทานนี้เดี๋ยวโมเอาเลยกล่องนึงนี่เท่าไหร่คะ60บาทโอเคเดี๋ยวกินกันมันต้องเทยังไงนะนี่มีช้อนไหมคะไม่เคยกินเลยอ่ะแบบนี้อันนี้เป็นไส้นะคะเขาให้ใส่ในนี้อย่างนี้ใส่ในเป็นสลูกก่อนได้ได้อ่ะพอได้เป็นแบบนี้ก็กินเข้าไปเลยครับกินไปกินชั้นเดี๋ยวออกนะครับอร่อยมากนี่คอมเมนต์จริงๆค่ะมาถึงอีกที่หนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆอยู่ในตลาดน้ำอัมพวานะคะกับบ้านครูเอื้อนั่นเองซึ่งอย่างที่หลายท่านทราบดีเลยค่ะครูเอื้อนะคะเป็นทั้งนักดนตรีนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงและที่สำคัญค่ะเป็นหัวหน้าวงดนตรีสุนทราภรณ์นั่นเองซึ่งด้านนี้นะคะเป็นกราฟค่ะประวัติชีวิตของครูเอื้อนะคะตั้งแต่เริ่มเข้าวงการยันท่านเสียชีวิตเลยสามารถมาดูมาอ่านได้เป็นความรู้นะคะนี่ต้องมีตั้งแต่เกิดเลยว่าเป็นชาวอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะมาเรื่อยๆเลยบอกเลยว่าแผนภาพสวยงามมากน่าอ่านมากๆและด้านในก็จะเป็นรูปภาพต่างๆนะคะของครูเอื้อนั่นเองมีแผ่นเพลงด้วยก็คือเป็นเพลงที่ครูเอื้อแต่งครูเอื้อร้องนะคะนี่มีรูปปั้นท่านอยู่ด้วยสวยงามมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะในปีพุทธศักราช2553อีกด้วยสำหรับครูเอื้อและทางด้านนี้พอเราดูพิพิธภัณฑ์บ้านครูเอื้อกันเสร็จแล้วนะคะก็มีจำหน่ายของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆด้วยสามารถซื้อหาเอากลับบ้านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อสวยๆหรือว่าถุงผ้าแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่างที่หลายๆท่านนะคะอยากซื้อกลับบ้านแน่นอนคือแผ่นเพลงสุนทราภรณ์บอกเลยว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างเราก็ยังฟังได้นะเพลงสุนทราภรณ์แบบนี้อนุรักษ์ความเป็นไทยกันนะคะอย่าลืมแวะมาค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตลาดน้ำยามเย็นอัมพวาและตลาดร่มหุบที่โมโมพาไปเที่ยวชมในวันนี้สนุกสนานมากเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าเพื่อนๆแวะมาจังหวัดสมุทรสงครามก็อย่าลืมมาแวะเที่ยวชมกันเยอะๆนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการเอเชียมอร์นิ่งแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ที่ขึ้นอยู่ใต้นี้และทาง Facebook Fanpage นะคะสำหรับวันนี้โมโมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาพรรคพลังปวงชนไทยได้เริ่มเปิดตัวกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคโดยมีสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คนณหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตชูนโยบายค้าขาย24ชั่วโมงสร้างรายได้เพิ่มแก้ปัญหาปากท้องประชาชนและลดภาระหนี้สินเกษตรกรบนเวทีได้มีการแนะนำตัวกรรมการบริหารพรรคแต่ละท่านจากนั้นหัวหน้าพรรคนายนิคมบุญวิเศษได้กล่าวถึงนโยบายพรรคเน้นเรื่องปากท้องแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนจะเปิดประเทศไทย24ชั่วโมงให้การสนับสนุนส่งเสริมการค้าการขายการท่องเที่ยวและการลงทุนด้านต่างๆจะไม่จำกัดเวลาเปิดปิดจะทำให้เกิดการจ้างงานสามกะตลอด24ชั่วโมงจะดูแลเรื่องความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้รวมถึงสถานท่องเที่ยวต่างๆที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาจับจ่ายใช้สอยทำให้เงินเข้าสู่ประเทศเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้รัฐบาลเก็บภาษีได้มากขึ้นอีกนโยบายหนึ่งก็คือ30บาทรักษาทุกโรคจะพัฒนาเป็น30บาทรักษาทั่วไทยถ้ามีบัตรดังกล่าวก็สามารถเข้าโรงพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยรวมทั้งกองทุนหมู่บ้านจะทำให้เกษตรกรปลอดหนี้ภายใน3ปีสร้างฐานะร่ำรวยภายใน5ปีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับกับผมนายนิคมบุญวิเศษครับหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยนะครับก็ถามว่าพรรคพลังปวงชนไทยนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับพรรคพลังปวงชนไทยนั้นนะครับก่อตั้งโดยผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับก็คือมีกลุ่มที่มีแนวความคิดว่าถ้าเกิดเป็นพรรคใหม่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับแนวทางก็จะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งของประเทศได้เราคิดว่าถ้าเป็นพรรคเก่านะครับหรือเป็นพรรคเดิมๆเนี่ยนะครับก็จะมีความขัดแย้งกันอยู่ร่ำไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยต้องก้าวพ้นเรื่องความขัดแย้งเราก็เลยคิดว่าพรรคใหม่นี้นะครับจะเป็นพรรคที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งเราก็เลยได้ร่วมกันนะครับหาผู้ที่มีความคิดเดียวกันเนี่ยนะครับตั้งแต่จังหวัดภาคใต้นราธิวาสนะครับยันไปถึงภาคเหนือคือเชียงรายเราก็ได้ผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันจำนวนมากนะครับทุกๆจังหวัดมาร่วมกันก่อตั้งพรรคนะครับแล้วก็ได้รวบรวมคณะให้มากถึง500คนแล้วก็มีการประชุมใหญ่ครั้งแรกนะครับก็คือวันที่7เดือน7ที่ผ่านมานะครับเราได้มีการประชุมที่โรงแรมมิราเคิลแกลนนะครับเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคเลือกกรรมการบริหารพรรคนะครับแล้วก็คำประกาศอุดมการณ์ของพรรคข้อบังคับพรรคนโยบายพรรคต่างๆรวมทั้งรับรองโลโก้รับรองอักษรย่อต่างๆนะครับจนเราได้มีพรรคพลังปวงชนไทยขึ้นมาในวันนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ได้มีการยื่นนะครับจดพรรคพลังปวงชนไทยนะครับโดยรวบรวมสมาชิกให้ได้มากกว่า500คนพร้อมทุนประเดิมมากกว่า1ล้านบาทนะครับพรรคพลังปวงชนไทยได้มีการยื่นจดทะเบียนที่กกต.นะครับเมื่อวันที่24สิงหาคมนะครับหลังจากนั้นแล้วกกต.ใช้เวลาในการพิจารณานะครับจนมาถึงวันที่22ตุลาคมนะครับทราบว่ามีการประชุมกกต.และมีการอนุมัติให้พรรคพลังปวงชนไทยเนี่ยเป็นพรรคการเมืองแล้วก็ได้มีการประกาศในวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับเป็นพรรคพลังปวงชนไทยที่สมบูรณ์แบบนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็ได้มีการรับสมัครสมาชิกพรรคนะครับตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนจนมาถึงวันนี้ครับซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันที่16ธันวาคมนะครับพรรคพลังปวงชนไทยก็ได้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่2ครับวันนี้จะมีการประชุมใหญ่หลักก็คือว่าจะมีการเลือกนะครับคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครนะครับเพื่อที่จะไปสรรหาผู้สมัครส.ส.ในแต่ละเขตเลือกตั้งแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมนะครับคณะกรรมการที่ขาดไปนะครับบางท่านก็ลาออกแล้วก็บางท่านนะครับที่ทำงานกับเรามาหลายเดือนแล้วก็จะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีการแก้ไขข้อบังคับพรรคเป็นบางข้อแล้วก็เพิ่มเติมนโยบายของพรรคนะครับซึ่งวันนี้ก็มีสมาชิกเรานะครับรวมทั้งคณะกรรมการจังหวัดต่างๆว่าที่ผู้สมัครส.ส.นะครับก็ได้เข้าร่วมกันประชุมในวันนี้จำนวนมากครับนโยบายหลักเราจะดูแลเรื่องปากท้องเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับเราคิดว่าหลายพรรคครับก็จะพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยประชาธิปไตยนะครับพรรคเราจะไม่พูดเรื่องนี้นะครับประชาธิปไตยเราต้องทำแน่นอนแต่เรื่องหลักนะครับที่จำเป็นอย่างยิ่งผมเชื่อว่าเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนเป็นหลักเราจะเปิดประเทศไทย24ชั่วโมงครับเป็นนโยบายหลักของเรานั่นหมายถึงว่าจะมีการส่งเสริมการค้าการขายนะครับการลงทุนต่างๆการท่องเที่ยวต่างๆตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
ยกตัวอย่างครับเช่นร้านค้าร้านขายร้านที่เขาขายของกลางคืนนะครับร้านเทคร้านบาร์ร้านอาหารทั้งหลายเนี่ยนะครับเราจะไม่จํากัดความสามารถของเขานะครับถ้าเกิดเขาขายได้ขายดีมีลูกค้าเต็มร้านก็สามารถเปิดได้ตลอดนะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่มีเขาก็ปิดโดยอัตโนมัติของเขาเองนะครับเราจะมีการส่งเสริมการค้าการขายในตลอด24ชั่วโมงจะเกิดการจ้างงานใน3กะนะครับกะเช้ากะกลางวันกะกลางคืนนะครับเราต้องเข้าใจว่าผู้ที่ทำงานกลางคืนเนี่ยนะครับเขาก็มีภาระหน้าที่นะครับต้องเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูบุตรหลานเลี้ยงดูพ่อแม่นะครับทุกคนก็เสียภาษีเช่นกันฉะนั้นเราจะไม่จำกัดความสามารถของคนเหล่านี้จะมีการส่งเสริมนะครับดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะดวกให้รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายครับเราจะไม่มีการจำกัดเวลานะครับก็จะได้นักลงทุนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อนำเงินเข้าประเทศเนี่ยมากมายนะครับโดยเฉพาะโรงแรมต่างๆนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็จะมีคนเข้ามาอย่างมากมายฉะนั้นจะทำเงินทำให้เกิดเงินเข้าสะพัดเข้ามาในเมืองไทยมากมายนะครับรัฐบาลก็สามารถเก็บภาษีได้แล้วก็อีกนโยบายหนึ่งก็คือนโยบายที่เชื่อว่านะครับประชาชนได้ประโยชน์ก็คือ30บาทรักษาทุกโรคนะครับเราก็จะพัฒนาจาก30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเป็น30บาทรักษาทั่วไทยนะครับนั่นหมายถึงว่ามีบัตร30บาทนะครับสามารถรักษาได้ทุกจังหวัดครับท่านจะไปทำงานที่จังหวัดใดก็ตามไม่จะเป็นต้องกลับไปรักษาที่จังหวัดของท่านนะครับเจ็บป่วยที่ไหนนะครับถ้าเกิดมันรุนแรงเนี่ยครับสามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับใกล้ที่ทำงานท่านได้เลยนะครับเป็นนโยบายที่เราเอามาพัฒนาใหม่รวมทั้งกองทุนหมู่บ้านทั้งหลายนะครับรวมทั้งพักหนี้เกษตรกรนะครับเราก็จะพัฒนามาเป็นทำให้เกษตรกรปลอดหนี้ภายใน3ปีนะครับสร้างฐานะร่ำรวยภายใน5ปีนะครับเรารู้ว่าต้นเหตุของการยากจนของประเทศไทยเนี่ยนะครับเกิดจากเกษตรกรนะครับรายได้ตกต่ำเนื่องจากดินมันเสื่อมสภาพนะครับเราจะมีวาระแห่งชาตินะครับฟื้นฟูสภาพดินต่างๆขึ้นมาเพื่อให้ผลผลิตของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยมีผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ย2-3เท่านะครับแล้วก็ได้คุณภาพมากขึ้นสามารถส่งออกมีรายได้เข้ากับประเทศไทยเนี่ยครับมีรายได้เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยปีหนึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ800ล้านบาทนะครับนี่ก็จะเป็น GDP ที่แท้จริงของประเทศไทยนะครับเรามีวิธีการจะทำอีกมากมายครับซึ่งพรรคพลังปวงชนไทยนะครับได้ส่งนโยบายเนี่ยผ่านกกต.ไปแล้วนะครับจำนวนมากครอบคลุมทุกกระทรวงทบวงกรมครับซึ่งรายละเอียดนั้นผมจะขอพูดทีหลังเพราะว่าในช่วงนี้เขายังไม่หาเสียงมันยังไม่ให้พูดถึงนโยบายนะครับจะพูดถึงลักษณะคร่าวๆก่อนเรามีสโลแกนว่าเสริมฐานรากเก่าสร้างฐานรากใหม่เพื่อประเทศไทยมั่นคงเศรษฐกิจมั่งคั่งและยั่งยืนกลับมาอีกครั้งงานฤดูหนาวที่หลายคนรอคอยอุ่นไอรักคลายความหนาวทรายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19มกราคมรายการเพื่อนชวนเที่ยวช่วงเช็คอินวันนี้ทีมงานของเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านยุทธศักดิ์สุภศรพาพวกเราไปเช็คอินกับจุดต่างๆในบูธของททภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวทรายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์สำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้นะครับทางการท่องเที่ยวไทยก็จัดเต็มที่นะครับเพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการที่จะให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในส่วนของททเนี่ยปีนี้เราก็จัดเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงนะครับเรือนเจ้าขุนนะครับเรือนเจ้าพระยาซึ่งจะทำให้เห็นวัฒนธรรมริมสายน้ำเพราะเรือนเจ้าพระยาในอดีตเนี่ยจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำนะครับนี่เราก็เป็นการจำลองมาซึ่งบรรยากาศก็จะเห็นพระปรางวัดอรุณด้วยนะครับและเห็นประเพณีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลอยกระทงด้วยก็แล้วแต่นะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่มาแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับททในปีที่ผ่านมาก็คือส่วนของททเทียเตอร์นะครับซึ่งปีนี้นะครับเราก็จัดฉายหนังที่เกี่ยวกับสายน้ำไม่ว่าเป็นเรื่องของกระบวนพระยุหายาตราทางชลมารนะครับซึ่งก็ตรงกับธีมของงานพอดีนะครับปีนี้พอดีนะครับฉะนั้นท่านมาเที่ยวในงานนะครับอากาศจะร้อนบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดต้องการความเย็นนะครับททเทเตอร์เราก็มีหนังให้ท่านได้ชมแล้วก็ได้ชื่นชมกับความเป็นอัตลักษณ์นะครับของวัฒนธรรมไทยที่สวยงามแล้วก็ให้เกิดความภาคภูมิใจด้วยเช่นกันครับสำหรับผู้ชมนะครับที่ยังไม่มานะครับพลาดไม่ได้จริงๆนะครับอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ปีนี้ทุกหน่วยงานที่มาจัดงานวันนี้จัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็มีความสุขสนานส่วนที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตลาดบกตลาดน้ำต่างๆรวมทั้งได้มีโอกาสได้ซื้อนะครับ
ผลิตภัณฑ์จากโครงการร่างบิดต่างๆผมคิดว่าตรงนี้นะครับนอกจากความดีใจอาจจะเป็นของสำหรับช่วงปีใหม่แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมอย่างสำคัญกับโครงการร่างบิดต่างๆด้วยนะครับเชิญนะครับมาเที่ยวงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์นะครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาเที่ยวงานในครั้งที่แล้วปลายปีนี้ต้องห้ามพลาดนะคะได้แต่งชุดไทยสวยๆถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแล้วยังได้ร่วมทำบุญอีกเพราะรายได้ส่วนหนึ่งที่ได้จากการจัดงานจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้กันค่ะขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่พาพวกเรามาชมงานกันในวันนี้ค่ะเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีนคนที่10ล้านคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทยนั่นคือเหอเหว่ยซินถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีการจัดกิจกรรมต้อนรับและมอบของอภินันทนาการจากหน่วยงานต่างๆให้กับคุณเหอเหว่ยซินมากมายไม่ว่าจะเป็นการให้บริการรถลิมูซินฟรีบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศ2ที่นั่งจากการบินไทยบัตรของขวัญจากบริษัท King Power และจากกลุ่มเซนทันซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้โชคดีรายนี้เป็นอย่างมากสำหรับประวัติคร่าวๆของนักท่องเที่ยวรายที่10ล้านคนนี้ชื่อเหอเหว่ยซินจากเมืองคุนหมิงประเทศจีนปัจจุบันประกอบอาชีพพยาบาลออกเดินทางเพื่อพาคุณแม่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย7วันโดยมีการนัดคุยกับเพื่อนๆรวมถึงน้องชายที่กำลังมาจากจีนเพื่อไปพักผ่อนที่หัวหินก่อนจะเดินทางท่องเที่ยวต่อในสถานที่ต่างๆของไทยซึ่งเธอเผยกับสื่อว่าเดิมทีเคยมาเที่ยวทะเลในไทยเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วและรู้สึกประทับใจมากๆจึงหาโอกาสกลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยอีกครั้งนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของวงการท่องเที่ยวไทยนะครับในปีที่แล้วตอนที่ผมเข้ามารับตำแหน่งเรานับได้ว่าจำนวนคนจีนจากแผ่นดินใหญ่มาเที่ยวประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ9ล้านคนปลายๆแล้วก็มาถึงปีนี้เราก็ได้สถิติใหม่เป็น10ล้านคนเป็นครั้งแรกเรายังคงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเราได้รับการโหวตเป็นเมืองที่มีคนอยากจะมาเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกดังนั้นเนี่ยจึงเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วครับว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกำลังนำมาไม่ใช่แค่เพียงรายได้แต่เป็นความภาคภูมิใจไปสู่ทุกพื้นที่ที่เข้าไปถึงดังนั้นกิจกรรมของเราในเรื่องการท่องเที่ยวในปีใหม่เนี้ยให้เป็นเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราดูแลเขาให้ดีแล้วเราจะพบว่านี่แหละคือกิจกรรมที่เราจะได้ทั้งความยั่งยืนแล้วก็ความภูมิใจตลอดไปครับ旅游节目，然后的话呢是专门是做泰国旅游方面的。然后的话，这一次的话呢，也很恭喜您成为这个幸运儿。然后的话呢，泰国人民这方面的话也表示对您的极力的欢迎。这样子的话，我们就是用中文，就是向国内的朋友们，就是稍微宣传一下泰国，好不好？好的。泰国有美丽的自然风光，然后有历史文化遗迹，有很多。具有东南亚特色的这些历史名城，我觉得大家都可以到这里来欣赏一下，然后放松一下，放飞一下自我。嗯，真的很感谢您就抽出这个时间，感谢您，祝您旅途愉快。哎，谢谢。